โอเคผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Adrenaline Channel นะครับผมวันนี้ก็จะมาเปิดการ์ดนะครับในเกม FIFA Online 4นะครับซึ่งไม่ได้เข้ามาเล่นนานละแต่ว่าอยากเข้ามาดูว่าตอนนี้มีการ์ดอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเราจะได้นักเตะคนไหนที่เด็ดๆหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้เล่นนานนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างเนาะก็ทีมผมก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณไม่ได้เข้ามาดูเป็นแสนล้านเลยเนี่ยหมื่นล้านก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้เลยดีกว่าเนาะตอนนี้เรามีการ์ดนะครับหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดเล่นๆดูนะครับผมเริ่มจากใบแรกเนาะเป็นมัลติการ์ดระดับ 9.3 นะครับผม1ใบนะครับโอเฟอร์นันโดเอโร่ครับ6ล้านกว่าต่อไปเป็นBest of Europe ปี21นะครับผม2021เปิด5ชิ้นเดี๋ยวเปิดรวดเดียว5ชิ้นไปเลยได้อะไรเนี่ยไม่คุ้นเลยครับแต่ตัวก็10ล้าน9ล้านขึ้นไปนะครับเราเปิดต่อเลยเป็นมัลติคลาสนะครับโอเวอร์ออลนะครับ94ค่า94ขึ้นไปนะครับโอ้ยได้ใครเนี่ยเวเลอร์เหรอ10ล้านต่อไปเป็นมัลติคลาสนะครับ92เปิดรวดเดียวไปเลยเนาะได้อะไรอ่ะจอห์นเฮนดิกโทมัสมุลเลอร์ก็ยังไม่มีตัวดีๆนะครับอ่ะลองมัลติคลาสระดับ92นะครับเปิดไปเลยบูโน่เฟรนเดสก็ไม่ได้ตัวดีเท่าไหร่อ่ะก็เฉยๆนะครับผมอ่ะลอง97โอเวอร์ออลดูนะครับอะไรตัวไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จักเลยนะครับ94ไม่มีดีๆเขาเลยเนี่ยอะไรเนี่ยก็จะเป็นมัลติคาร์ดครับโอ้ยตอนนี้ก็เป็นการ์ดที่ค่าพลังสูงนะครับ97โอ้โหอะไรเนี่ยเรือทั้งนั้นคูตัวเออคูตัวอีกแล้วรักกูเหลือเกินโอ้ยนี่อะไรอ่ะสเปเชียลโค้ดเหรอเฮ้ยใครอ่ะไม่รู้จักนี่อะไรอ่ะโอ้ใครวะเนี่ยเดียโก้เลวันดอฟสกี้ลูก้าโมดิกจอเฟลิกนะเอ็มบัปเป้มานินี่โอ้ยก็เน้นขายอ่ะเดี๋ยวไปขายทำทุนต่อโอ้โหเกตมาว่ะ54ล้านเอาแบ็กมาเชฟเชนโกมาว่ะเจฟฟาเบกัสแอสติริเกต้าเบคแฮมก็มานะครับโอ้โหเฮ้ยแต่ชุดนี้ดีว่ะรวยแล้วเนี่ยเฮ้ยชุดนี้สวยนะว่าไม่ได้นะ49ล้าน50ล้านนะ54ล้านนะเฮ้ยดีอ่ะโอเคเหลือเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวมาต่อ EP 2แล้วกันเนาะว่าจะเป็นได้ตัวดีๆได้บ้างสำหรับ EP นี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดดูให้เรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวต่อ EP 2นะคราวหน้านะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับมาเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับผม